วัสดีนะครับสวัสดี FC ผู้ติดตามและสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับวันนี้ผมมีFC จากจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นสุภาพสตรีนะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับคุณนกนะครับคุณนกใช้ Chevrolet Opta เครื่อง 1.6 นะครับเครื่อง 1,600 นะครับอาการของรถคุณนกก็คือมีไฟลูกเครื่องโชว์นะครับแล้วก็วิ่งไปสักพักหนึ่งนะครับประมาณ20กิโลนะครับรถก็จะวอดดับนะครับพอสตาร์ทรถก็ติดนะครับติดแล้วจะเร่งไม่ขึ้นสักพักหนึ่งเร่งขึ้นแล้วก็ขับไปได้ต่อแล้วก็ขับไปได้อีกประมาณ5กิโลก็ดับอีกนะครับเป็นอย่างนี้ตลอดเป็นอาทิตย์แล้วครับคุณนกก็เอารถไปเปลี่ยนปั๊มติ๊กเปลี่ยนหัวเทียนมาแล้วนะครับซึ่งไฟลูกเครื่องก็ยังขึ้นโชว์ตลอดนะครับก็เลยอินบ็อกซ์เข้ามาถามผมนะครับประกอบกับในอู่มีรถออปต้ามาพอดีนะครับมี2คันออปต้านะครับออปต้าคันแรกก็เป็นอาการเบาดับอีกคันหนึ่งก็เครื่องเสียงดังนะครับผมก็เลยมีตัวเลือกก็เลยทำตัวเบาดับนะครับเป็นอาการใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับสำหรับFC ที่ขอมานะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับรถของคุณลูกค้าที่มีปัญหาหรือว่า FC ที่มีปัญหานะครับลองไปประยุกต์กันนะครับผมจะใช้เครื่องคอนซัลท์นะครับในการสแกนหาข้อบกพร่องนะครับตามมาเลยครับผมเครื่องก็ได้สแกนออกมานะครับเป็น2สาเหตุหลักที่มันทำให้มีปัญหานะครับ P0342 กับ P0107 นะครับตัวแรกเรามาดูตัวแรกนะครับเป็นแคมชาร์ปนะครับโพซิชั่นนะครับก็ CMP นะครับก็คือเซนเซอร์แคมชาร์ปนะครับตัวที่2เป็น Manifold Absolute Pressure นะครับหรือว่า Map Sensor นะครับ Map Sensor มีปัญหานะครับมี2อาการที่เครื่องคอนซัลท์ผมจับได้นะครับอันดับแรกผมก็จะทำการเปลี่ยนSensor Cam Sharp ก่อนนะครับเพราะว่า Sensor Cam Sharp เนี่ยจะมีปัญหาสำหรับรุ่นนี้นะครับซึ่งก็เหมือนกับจันจ่ายนะครับเป็นจันจ่ายนะครับเราก็ถอดปลั๊ก Sensor Cam Sharp ออกนะครับนี่แหละครับโฉมหน้าของ CMP นะครับก็คือเซ็นเซอร์แคมชาร์ปนะครับก็มันประมาณเหมือนกับจันจ่ายนะเหมือนที่ผมบอกไว้นะครับพวก Honda ก็เป็นนะครับพวก Vios ก็กำลังจะเป็นนะครับใกล้จะเป็นแล้วนะครับสำหรับ FC ที่ติดตามเนี่ยก็ดูไว้นะครับ Vigo ก็มีนะครับเซ็นเซอร์แคมชาร์ปนะครับเซ็นเซอร์แคมชาร์ปเนี่ยมันก็มีระยะเวลาในการเสียนะครับฉะนั้นดูคลิปนี้นะครับเพื่อนำไปใช้กับรถของเราได้นะครับฉะนั้น FC ก็มีปัญหาเกี่ยวกับรถก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามได้นะครับแล้วก็ฝากคำถามไว้นะครับผมก็จะเข้ามาดักมาอ่านนะครับแล้วถ้าในอู่ผมมีผมก็จะทำให้เลยนะครับส่วนคำด่านะฮะก็ไม่ต้องฝากผมไม่เยอะนะครับเพราะว่าผมโดนด่ามาเยอะนะครับติได้ชมได้นะครับแต่ว่าผมก็เข้าใจนะครับว่า
การทำงานทุกอย่างนะครับมีข้อตำหนินะข้อติเตียนได้นะครับผมก็น้อมรับทุกคำติเตียนของผู้ที่เข้ามารับชมนะครับยังไงผมก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับขอบคุณครับผมในส่วนของแมปเซนเซอร์นะครับผมก็เจอท่ออากาศนะครับที่เข้าไปที่แมปนะครับแมปจะทำหน้าที่ปล่อยสัญญาณไฟนะครับถ้าเครื่องยนต์ติดเครื่องเนี่ยมันจะมีแรงแว็กแรงแว็กก็จะดูดให้แมปเนี่ยสร้างกระแสไฟเข้าไปที่กล่อง ECU นะครับประมวลผลออกมาเรียบร้อยก็สั่งจ่ายออกมาเป็นปริมาณของน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าเราเรียกเป็นมิลลิเซกนั่นแหละครับแมปเซนเซอร์ก็จะทำงานแบบนี้นะครับโดยประมาณนะครับคล้ายๆกับแอร์โฟมิเตอร์นะครับแต่ว่าแอร์โฟเนี่ยจะวัดปริมาณการไหลผ่านแต่แมปเนี่ยจะวัดการดูดของเครื่องยนต์นะครับผมเมื่อเราทำเปลี่ยนเซนเซอร์แคมชาร์ปแล้วก็เปลี่ยนท่อยางแอร์โฟเอ้ยท่อยางแมปเซนเซอร์เสร็จนะครับเราก็จะทำการเขี่ยไฟลูกเครื่องที่อยู่บนหน้าปัดออกนะครับแล้วก็นำรถไปวิ่งถ้าเราทำสองอย่างสมบูรณ์นะครับเครื่องมีการตอบสนองไฟลูกเครื่องก็จะไม่โชว์อาการดับก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับนี่คือทริคง่ายๆในการทำรถนะครับถ้าเกิดมันไม่หายมันก็จะโชว์อีกเราก็ไล่ตามอาการมันรถยุโรปเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะเซนซิทีฟกับเซนเซอร์ต่างๆนะครับฉะนั้นเซนเซอร์ต่างๆที่มันมีปัญหามีข้อบกพร่องเนี่ยบางอย่างมันก็ล้างได้บางอย่างก็สามารถซ่อมแซงได้บางอย่างก็ต้องเปลี่ยนนะครับฉะนั้นก็ลองดูเป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับ FC ที่ขอเข้ามานะครับผมหลังจากที่เราได้ทำการล้างข้อมูลของ ECU เสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการเอารถไปเทสทดสอบดูนะว่าไฟลูกเครื่องยังปรากฏขึ้นที่หน้าปัดอยู่หรือเปล่านะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะขอบคุณสำหรับFC นกนะครับที่ขอเกี่ยวกับเรื่องเชฟโรเลตเข้ามานะครับ FC ท่านใดอยากจะรู้เรื่องใดนะครับอยากจะให้ผมอธิบายตรงจุดไหนก็ขอเข้ามาได้นะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไงผู้ที่เข้ามารับชมใหม่อยากเป็นสปอนเซอร์ส่วนตัวผมนะครับเพียงแค่กด Subscribe นะครับกดติดตามนั่นแหละครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้รับข่าวสารหรือคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนเราได้ดูด้วยนะครับนั่นก็เป็นการสนับสนุนช่องผมโดยอัตโนมัตินะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรคลิปนี้สวัสดีครับผม